สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับ FNAF World นะครับพาร์ทนี้มากับพาร์ท17แล้วสำหรับวันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะไปได้ไกลมากๆจนน่าจะถึงเกือบบอสตัวสุดท้ายเลยก็ว่าได้ก็คือบอสนกฮูกนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องฟาร์มกันแบบหนักหน่วงอยู่พอสมควรแล้วก็เรื่องชิปเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องจำเป็นมากๆเลยแหละครับแต่ว่าก่อนอื่นขอหน่อยไม่ได้เลยนะขอซะหน่อยสิเราต้องทำให้ได้5อันนะครับหมายถึงเราต้องเก็บไข่มุกให้ได้5ไข่มุกนะครับเราจะได้ตัวไข่มุกมาเป็นพวกกับเรานั่นเองนะฮะไข่มุกก็มีจิตใจเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ตอนนี้แหละเงียบโอเคได้มาก่อนเลยฮะง่ายนิดเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ทำการสู้ไปเรื่อยๆประมาณ3ครั้งแล้วเราก็กลับมาที่เดิมทำอย่างนี้วนไปนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราคุยกับเฟร็ดแบร์ก่อนซึ่งเขาจะบอกว่าที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นลิลิเกียเลกหรือว่าทะเลสาบลิลิเกียนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมันจะพาเราไปพื้นที่ที่5ในอนาคตเองนะครับซึ่งเป็นเกรฟยาร์ดนะครับหรือว่าหลุมศพนั่นแหละเดี๋ยวรอให้มันพูดอะไรให้เสร็จก่อนนะครับเผลอกดดันไปนิดโปรเซสหายหมดนี่สวยเอานะฮะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปที่ด้านบนด้วยนะครับเพื่อไปเข้าเหมืองแล้วก็ไปเก็บไม่ว่าจะเป็นทั้งชิปนะครับหรือว่าที่สำคัญที่สุดคือนาฬิกานั่นเองนะครับไปน่าจะเป็นนาฬิกาเรือนที่4ละนะครับหอนาฬิกานั่นซะได้เลยฉันจะไม่ทำให้นายผิดหวังหรอกนะเงี้ยวเรียกว่าฟังกี่ทีก็เริ่นรมจิตใจนะฮะโอเคใช่ๆผมจะบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมไปดูน่าจะเป็นเหมือน FNAF World เวอร์ชันเก่าแล้วมั้งครับที่ถ้ามันเล่นในโหมดฮาร์ดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันจะเป็นภาพแบบ8บิตแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นเวอร์ชันเก่ามากๆแล้วพอมาเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าอันไหนก็มันจะเป็นในรูปแบบ 3D หมดเลยแหละครับรู้สึกน่าเสียดายเล็กๆนะแต่ว่าก็นั่นแหละโอเคก่อนที่เราจะลงไปที่ Glitch Object นะครับเดี๋ยวเราไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยให้เสร็จก่อนนะโอ้โอ้โอ้โอเคใช่ครับผมจะมีอะไรบอกอีกอย่างนึงก็คือตอนที่ผมทำการถามทุกคนไปว่าเฮ้ยจะเล่นแบบ Fix Party มั้ยหรือว่าจะเล่นแบบธรรมดาไปเลยหลายๆคนบอกว่าให้ Fix Party นะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับบางคนก็บอกว่ามันน่าสนใจมากกว่ายังไงก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นแบบ Fix Party ให้ทุกคนได้ดูกันและกันเนาะนี่แน่ฮอตชีทไปก่อนไม่โดนเสียด้วย Endo Army Gift Box โอเคยังไงต่อเอ้ย Triple Kill เมื่อกี้คือตายซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะเดี๋ยวเราต้องฟาร์มแถวนี้ด้วยนะครับเก็บอะไรให้เรียบร้อยเก็บไบต์ที่เราต้องการนะครับตรงนี้เรามาทางตันเนาะเดี๋ยวเราต้องลงไปด้านขวามือนะฮะซึ่งไม่ใช่ตรงนี้แน่ๆนะครับผมมาทำไมก็ไม่รู้นะ อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นมาปุ๊บลงมาตรงนี้ปุ๊บลงมาด้านล่างนี้นะครับเลี้ยวซ้ายลงเจอเมทัลแมนได้เลยเมทัลแมนเอนโดอาร์มี่ไพรส์บอล2กัดหนึ่งทีอยากให้แกแบบทุกทรมานเข้าใจปะพาวเวอร์ซองโอเคไงต่อไพรส์บอล2อันเมื่อกี้คือโดนอะไรวะอ๋อมันน่าจะเป็นแบบว่าคริติคอลฮิตนะฮะโอเคเอาละลงมาปุ๊บขึ้นไปปุ๊บลงมาปั๊บนี่ไงเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราต้องเลือก395248ใช่ครับมันเป็นทุกอย่างเนี่ยคือมันอ้างอิงจากFNAFภาค3นะครับฉะนั้นเราต้องจำให้ได้ไอ้เนี่ยยากสุดนะฮะ395248เนี่ยโอเคเรียบร้อยเราได้มา3อันละตอนนี้สิ่งที่จำเป็นอีกอย่างนึงนั่นคือดูจากเส้นทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปหาแมงโก้ซะหน่อยนะครับมันคือทางนี้แหละแต่ว่า
เราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับหลายๆคนมีคนถามว่านะครับคือแบบเอ้ยพี่จะแบบว่าโอ้โห5พาร์ทจะไหวเหรอความจริงแค่แบบไม่กี่พาร์ทก็จบแล้วนะครับเอาจริงก็นั่นแหละแต่ว่าคือมันเลขสวยไงนะครับ20พาร์ทก็เลขสวยพอดีซึ่งใน20พาร์ทนั้นนะครับคือพาร์ทสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทที่ผมจะไปเก็บตกอะไรทุกอย่างนะครับก็คืออย่างแรกก็คือโหมดอีซี่ที่ผมเคยเล่นไปเนาะคือผมยังไม่ได้เก็บไบต์ครบนะครับถ้าผมทำการเก็บไบต์ครบเก็บทุกอย่างครบแล้วเนี่ยลองไปคุยกับสกอตอยากรู้ว่าไดอะล็อกจะเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมอาจจะพลาดไปอะไรเงี้ยก็จะเก็บให้ครบในพาร์ทสุดท้ายนะก่อนที่จะจากกันไปอย่างสวยงามนะครับประมาณนั้นนั่นเองเอ็นโดอาร์มี่อันสกรูเอ้าไม่เวิร์กได้ยังไงกันเนี่ยเปลี่ยนดิเปลี่ยนฝั่งบ้างเปลี่ยนฝั่งบ้างคอสติกซองเออเรนนี่เดย์2เออเอาละสปริงล็อกไม่เจ็บเลยเมกะไบต์เรียบร้อยแล้วก็สลับมาเป็นฝั่งนี้นะครับความจริงแล้วผมไม่รู้นะว่าเออถ้าแบบถ้าสู้กันอ่ะไม่ถึงแบบว่าถ้าเราใช้2ปาร์ตี้ในการสู้อ่ะคือเวลมันจะเพิ่มกันไหมนะครับอ๋อเพิ่มเหมือนกันหมดเลยนี่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ไหนโอเคฉะนั้นผมจะได้ไม่ต้องกดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแสดงว่าตอนที่มันได้ยินเสียงเย่แต่ว่าไม่มีคำว่าเลเวลอัพเนี่ยนั่นคือตี้อื่นเวลอัพนั่นเองนะครับประมาณนั้นเอาล่ะซื้อโอ้โหไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ได้ยังไงกันเนี่ยเอาบล็อก20ละกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาทีหลังโอเคเดี๋ยวผมหาเงินด้วยวิธีการนี้ละกันมาเจ้าดีๆขอหน่อยตกปลาครั้งที่2ครับเฟรดดี้บอกว่าเมื่อไหร่ฉันจะตกได้สักทีเนี่ยวันนี้จะได้นั้นไหม4 3 2มันไม่ได้อ่ะครับมันไม่ได้เลยอ่ะอะไรกันเนี่ยเกย์ทำให้ฉันเสียเงินตั้ง20เบิร์ดนะเข้าใจไหมน้ำเฮ้ยรอบนี้ไข่มุกไวโคตรไข่มุกบอกว่าติดในตรัสไม่เดี๋ยวเราทำการเดินเล่นแถวนี้สักแป๊บหนึ่งความจริงไม่จำเป็นต้องเดินเล่นหรอกมั้งเพราะว่าเดี๋ยวก็ลุยไปเลยนะครับติดพิษกันไปซะนี่นะควรมันโอ้ยอันสกรูไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นหุ่นยนต์หรือยังไงไม่ใช่ดิเพราะมันเป็นปลาหมึกหรือยังไงนี่แน่วังอันสกรูเฮ้ยตายก่อนด้วยโอเคเนี่ยเห็นไหมเห็นเย่ครั้งที่2ไหมแล้วมันไม่ขึ้นเวลอัพนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปกลิชอันที่โอ้เจอบอสแฮะฮ่าฉันละชอบบอสจริงๆฉันได้โชว์ความสามารถให้ได้เห็นว่าฉันนั้นเก่งเกินใครนี่อ่อนแอไปก่อนอ่อนแอไปก่อนเอาละนะเอาละนะเอาละนะกัดเอาโอเคโอ้โห VIP ตั้ง 1,200 นะฮะถือว่าดีเจอบอสบ่อยๆงั้นเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันครับไปลงไปด้านล่าง Glitch Object แวบเอาจริงๆแล้วผมชอบเพลงของGlitch Object มากๆเลยนะครับมันดูลึกลับซับซ้อนแล้วก็เท่นะครับทางนี้ไม่น่าใช่นะมันต้องเข้า Glitch ครั้งที่3นะครับเท่าที่ผมจำได้นะถ้าผมจำไม่ได้ก็ขออภัย นะพึบ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 เลี้ยวซ้ายโบโอเคลงไปต่อครับเพื่อหา glitch object อันต่อไปนะครับต้องหาดีๆต้องหาดีๆเลยมันต้องเข้าไปก่อนหรือเปล่าใช่ไหมเข้าไปก่อนปึ๊บแล้วเข้า glitch อีกรอบนะครับใช่เหรอไม่น่าใช่นะเฮ้ยเอาแล้วหลงเองแล้วเราโถ่เอ้ยมันจะกลับมาที่ด้านล่างใช่ไหมถ้าเป็นอันเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าถูกแล้วเออโอเคเยี่ยมเอาเจอแบททรัพเฉย
ไม่เป็นไรกัดหนึ่งทีฉันจะให้แกทุกทรมานนี่แน่ว้าวเมื่อกี้น่าจะเป็นWater Horse 2นะครับซึ่งน่าจะประมาณเลือดประมาณ 50% มั้งผมไม่รู้เหมือนกันนะครับมาคุยกับเฟดแบร์ต่อที่นี่มันเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวมากเลยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่านายต้องไปต่อนะที่นี่มันเต็มไปด้วยทางลับซับซ้อนมากมายเลยอ่ะโอเค I get it now Let's go หลังจากนั้นมันก็จะบอกนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ชัดเจนอ่ะมันมีอะไรที่ลวงตาแกอย่างแน่นอนจริงในเน่ไปแท้เนี่ยแท้หานาฬิกาแค่นั้นแหละครับโอเคฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหานาฬิกาเรือนที่5นะครับซึ่งมันมี5เรือนเนาะใช่ไหมมันมี5เรือนนะครับเอาเจออีกแล้วอ่ะเกรฟวีดนี่มันไม่ดีแน่ๆโอเคอันสกรูคิดนานนะฮะโทษทีนะครับเอนโดอาร์มี่เปลี่ยนเอาคอสมิกซองชอบแบบเนี้ยชอบเอาดิเมกะไบพอตีอื่นก็สามารถทำได้นี่ผมรู้สึกดีใจนะฮะโอเคเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงไปที่ถ้ำด้านล่างนะครับเพื่อไปที่กริชออบเจกต์อีกชิ้นหนึ่งนะครับไปเราจะมาอยู่ด้านขวามือแล้วนะครับซึ่งเอาจริงแล้วด้านขวามือเนี่ยจะมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยนะโอ้ยอย่ากัดผมเอาหรอเอาอันสกรูที่ถอนน็อตหน่อยนี่มาเมกะไบต์นี่คอสมิกซองเดนี่เดย์สองสปริงล็อกแกฆ่าฉันไม่ได้หรอกแน่โอ้โหแม่ดีสุดๆไปเลยโอเคเราต้องขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อข้างบนเป็นล็อกนี่หว่าใช่ไหมตรงนี้ใช่ครับข้างบนเป็นล็อกแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเราต้องไปหาของก่อนนะคือด้านซ้ายมือนะครับโอ้เฮ้Take it easy now, mate. ตายซะPrize ball 2. เฮ้ย พิซซ่าดูเบาๆ นี่ดีดเบสซะหน่อย ดีดเบส อันสกรู จบซะเถอะ ไม่ได้อันสกรูฆ่าได้นะเมื่อกี้ โอ้ เมื่อกี้คือแบบว่าเป็นขอนไม้นะครับ เดี๋ยวนะเหมือนด้านซ้ายมือนี้จะเป็นทางที่เราต้องกริชเข้าไปใช่ปะน่าจะใช่นะเพราะว่าผมจำไม่ได้ละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกริชออบเจกต์ต่อไปเลยแล้วกันเนาะไปตรงนี้ผมจำได้ดีเลยครับคือเราต้องเดินมาตรงนี้ขึ้นไปข้างบนลงมาด้านล่างวนกลับมาที่เดิมเฉยมันทางไหนเนี่ยละหลงละบ้านะผิดทางโทษมันต้องมาทางนี้นะครับเฮ้ยใช่เหรอวะนี่มันทางเริ่มต้นนี้เฮ้ยเอาแล้วไงอันนี้คือตาลายมากเลยนะครับเล่นกี่ครั้งก็ยังรู้สึกว่ามันเสียสายตาเลือกเกินน่ะถ้าเป็นคนอื่นก็จะพูดว่าถ้ามีแว่นนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่มีสปอนเซอร์ฉะนั้นไว้ใจผมได้เลยผมจะไม่พูดคำนั้นออกมาเด็ดขาดแล้วมันอยู่ทางไหนวะเนี่ยนี่ผมเดินอ้อทางนี้นี่เองเราแค่เดินไปนิดนึงก็พอละนะครับโอเคด้านบนนี้ไปเข้าสู่คันที่3ครับของความแมดเนสของความบ้าคลั่งแห่งนี้
เออนี่มันอะไรกันน่ะไปครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนปึ๊บ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 ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามซีรีส์นี้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะโอเคเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่เอาตรงๆนะคือใช้เวลานานกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งฟนาภาคอื่นๆนะครับซีรีส์นี้คือใช้เวลาหนักมากอย่างเช่นพวกมินิเกมเนี่ยโอ้โหเฉพาะมินิเกมไอ้นั่นคือผมใช้เวลาแบบอย่างนานอะนานแบบนานไม่รู้จะนานอะไรแล้วอะนะฮะเอ็นดูอามี่ไรส์บอลแอนสกรูบาทไม่เวิร์กเหรอโอ้ย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 เจ็บเจ็บจังเลยพี่ชายสปริงล็อกไปหน่อยนี่โอ้ยโอ้ยเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วอะนี่แน่ขอหาทำฉันเจ็บมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งไรส์บอลอันสกรูโอ้ยไม่นะเพื่อนของฉันใครชายเอาฉะนั้นก็ไม่มีกิฟต์บ็อกซ์แล้วสิเราต้องเลือกตัวนี้แทนนะเรียบร้อยเราไปกดปึ๊กแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปคุยกับเฟร็ดแบร์นะครับที่อยู่ด้านบนนั้นแม่โปรเกสเรานี้มาได้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือรู้ตัวอีกทีแล้วก็มาพื้นที่สุดท้ายแล้วนะฮะเหมือนว่าจะมีปัญหาด้านหน้านายแต่ว่านายน่าจะชินแล้วล่ะนายต้องเข้าเต็นท์สักเต็นท์นึงนะเพื่อไปยังอีกพื้นที่นึงโอเคเดี๋ยวเราต้องสู้กับไอ้บอสตัวนั้นซึ่งเอาจริงแล้วน่าจะเป็นปัญหามากๆเพราะว่าตอนนี้เวลผมยังน้อยอยู่แต่เดี๋ยวต้องลองดูนะครับประเด็นคือทีมผมมีปัญหาในตอนแรกด้วยมีบางคนบอกว่าไอ้ฟิกซ์ปาร์ตี้เนี่ยจะดีในตอนแรกๆนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะเป็นปัญหามากๆเพราะว่าเราไม่มีตัวละครให้เปลี่ยนแต่ว่าผมคิดกลับกันนะเพราะว่าถ้าเราเลือกได้ดีตั้งแต่แรกเนี่ยผมว่าน่าจะดีไปยาวๆเลยนะครับประมาณให้ตายเถอะแกมาอ้ามาขวางเราไรส์บอลอันสกรูไปซะถอนน็อตเอาไม่เวิร์กว่ะไม่เวิร์กว่ะได้งั้นก็ยิงมันยิงมันไม่ต้องให้ตี้อื่นนะจัดการเราจัดการเองได้นี่ให้ตายเถอะฮ่า easy มากๆไปสู้บอสกันครับเซฟ1รอบไปมาคิดว่าแกจะทำได้สักแค่ไหนเชียวกัด2ไปก่อนไรส์บอลเอนโดอาร์มี่เอาแล้วครับตอนนี้เริ่มการต่อสู้แบบจริงจัง power song เอาแล้วนะอุ้ยเอาบ้านะไอ้ตายเถอะเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนก่อนต้อง rainy day 2gift box กันไว้ก่อนครับspring lock mega bite มาโอเคเปลี่ยนร่างendo army ก่อนครับ endo army ก่อนโอเคกิฟต์บ็อกซ์ชุบชีวิตเพื่อนขึ้นมาแล้วสิฮอตชีทฮอตชีทไม่เจอความสนุกนี้มานานสักแค่ไหนแล้วเชียร์นะบ้าเอ้ยไม่ตายหรอกนะอยู่พลังแห่งเพื่อนพ้องจะไม่ยอมแพ้แม่มันช่างง่ายดายอะไรยิ่งนี้เรียบร้อยครับจัดการได้ละฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปยังนาฬิกาเรือนสุดท้ายละนะครับแต่ว่าผมขอจบพาร์ทไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ท18ผมว่าเราน่าจะไปสู้ถึงตัวนกฮูกได้นะครับเราอาจจะมีการฟาร์มอะไรสักเล็กน้อยให้เวลมันพอสมควรนะครับและพาร์ท19เราจะไปต่อสู้กับสกอตต์คอร์ตันกันและพาร์ท20ครับเราจะทำการเก็บตกทุกอย่างที่เราทำการผิดพลาดไปหรือว่าลืมอะไรอย่างนั้นอ่ะค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยว
มาครั้งที่3ฉันยังไม่ยอมไม่ใช่ดิครั้งที่2อยู่เลยบ้า